ส้มเช้งแจงสัมพันธ์เพ่งหลังถูกโยงแตกคอปีมืนไม่รู้ทะเลาะกันหลังจากมีประเด็นดราม่าเบาๆบนโลกออนไลน์สำหรับครอบครัวทั้งสองพี่น้องเท่งเถิดเทิงและส้มเช้งสามชาที่ครั้งหนึ่งเคยถูกโยงว่าทะเลาะกันเมื่อทางด้านส้มเช้งสามชาซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของเท่งเถิดเทิงกลับไม่ได้ไปร่วมงานด้วยซึ่งมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปถามส้มเช้งสามชาไม่ได้ไปร่วมงานบวชหลานชายโดยหลังจากนั้นเท่งเถิดเทิงก็บอกว่าตนไม่รู้เรื่องนี้เพราะไม่ค่อยได้หยิบมือถือส่วนตัวผมไม่รู้เรื่องจริงๆเราใช้ชีวิตที่บ้านสวนถ้ามีอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาก็ไม่มาพูดอยู่แล้วกับส้มเช้งสามชาก็พี่น้องกันไม่มีอะไรล่าสุดส้มเช้งสามชาก็ได้มีโอกาสมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวตนและพี่น้องทั้ง6คนรวมเท่งเถิดเทิงไม่เคยทะเลาะกันเลยพร้อมทั้งเคลียร์ชัดๆว่าพูดแบบไม่สตอเลยนะเกิดมาถ้าบอกว่าพี่น้องมีทั้งหมด6คนรอกับพี่เท่งตั้งแต่เกิดไม่เคยทะเลาะกันเลยจนล่าสุดก็ยังไม่ใช่แต่น้องๆหลานๆมีงอนกันแต่ผู้ใหญ่จะงอนกันเรื่องอะไรคนถามเยอะว่าทำไมไม่ไปงานบวชเฮงทายาทพี่เท่งถามเยอะเราก็เลยพูดเอาขำเราติดละครไปไม่ได้นี่ก็พูดเอามันกันว่าเขาไม่ได้เชิญพี่น้องฝั่งโน้นเขาก็นอยกันแต่เดี๋ยวเขาก็ดีกันตอนนั้นยังไม่ได้เคลียร์แต่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วสนิทกันมากแต่เราไม่จำเป็นต้องโพธนาว่าสนิทกันขนาดไหนไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยพี่เท่งยังไม่รู้ข่าวเลยเขาไม่มีมือถือไม่ได้สนใจโลกโซเชียลไม่รู้อะไรเลยพี่หน่งยังเล่นพี่เท่งกับพี่หม่ำไม่เล่นเลยซึ่งสาเหตุเรื่องนี้ทางด้านส้มเช้งสามชาเผยสาเหตุไม่ไปร่วมงานบวชโง่เฮงว่าพี่น้องแม่มีทั้งหมด6คนไม่มีใครไปเลยไม่มีใครว่างสักคนเลยหรอคิดมุมบวกแล้วกันว่าเขาเป็นห่วงพวกเราทางด้านโง่เฮงทายาทคนโตเท่งเถิดเทิงได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่ารู้สึกไม่ดีบอกส่วนตัวไม่ได้ทำบัตรเชิญอย่างเป็นทางการแต่ก็มีบอกปากต่อปากกันไปแต่แค่ไม่เข้าใจทำไมอีกฝ่ายทำคลิปแนวลบออกมาให้คนอื่นโดนว่าและย้ำว่าญาติกันไม่จำเป็นต้องรับบัตรเชิญมาได้เลย